ครับผมเจอกันต่อนะครับหลังจากภารกิจที่เราเข้าไปที่ท่ากกเสียวเรียบร้อยภารกิจต่อไปเราก็จะเอาของนะครับไปส่งมอบให้กับพี่น้องท่าปงมั่งนะครับอยู่พิกัดไหนก็ง่ายๆคืออยู่ใกล้ๆกับสะพานเกรียงนะครับซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าน้ำท่วมหนักมากนะครับเพราะอยู่ติดกับเนื้อน้ำครับเดี๋ยวดูครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่ครับหมู่บ้านใหญ่มากเกือบ300หลังคาเรือนนะครับที่เราบินสำรวจเพื่อนๆพี่น้องที่ติดตาม Facebook นะครับวันนี้25กันยายน2562ช่วงเวลาประมาณบ่าย2กว่าๆแดดกำลังเปรี้ยงเลยนะฮะถ้าสัญญาณไม่ดีต้องขออภัยนะครับ iPhone นี่กลัวแดดถ้าฮีทมากๆนี่มันดับเลยนะครับเราจะนำข้าวของบริจาคไปให้พี่น้องประชาชนที่บ้านท่าปงมั่งครับผมจะมีชุมชนในเขตเทศบาลในเขตเมืองนะฮะที่ยังท่วมขังอยู่ยังแช่อยู่ตรงนี้จะเป็นสะพานเกลียงนะครับข้ามไปวาลินชำราบครับซ้ายมือไปอุบลนะฮะขวามือไปวาลินชำราบแล้วข้างๆระวังนะฮะข้างๆนั่งลงต่ำดีสุดครับน้องหลิวปลอดภัยเซฟตี้นี่เราได้ทีมงานหน่วยของพุก31จากโคราชนะครับเป็นทีมงานจิตอาสาที่มาประจำการตั้งแต่น้ำท่วมใหม่ๆแล้วงั้นก็ไล่เข้าไปในหมู่บ้านเลยอันนี้เราเริ่มเห็นกำแพงน้ำนะกำแพงกั้นน้ำของแม่น้ำมูลอยู่ขวามือน้ำลดระดับเห็นนะครับแต่ว่ายังไม่แห้งมากนะครับน้ำยังลดระดับไม่มากเท่าไหร่แม่น้ำมูลนั่นนะครับผมสะพานที่ข้างหน้าก็คือสะพานเกลียงซ้ายมือตามจอนะครับซ้ายมือไปจะไปอุบลราชธานีฝั่งนู้นคือฝั่งเมืองครับหน้าของจริงแล้วนี่นี่เมื่อวานนี้ผมมาบินโดรนไว้แล้วนะครับที่วัดนี้นะครับนี่น้ำลดระดับเห็นพญานาคนะฮะเห็นหัวพญานาคแล้วก่อนหน้านี้ไม่เห็นนะครับผมเราจะนำของไปให้พี่น้องบ้านท่าบุ้งมั่งนะครับให้ไปออกประตูด้วยไปออกในไปออกประตูโค้งอ่ะพี่น้องที่ติดตามดูอยู่ไม่รู้สัญญาณดีหรือไม่นะครับแจ้งมาด้วยสัญญาณเสียงเป็นยังไงเอาช่องเนี่ยช่องนี่น้ำลดลงมาบ้างแล้วนะฮะอันนี้วัดเสนาวงศ์ครับนี่ชื่อวัดเสนาวงศ์นะครับออกประตูโค้งออกประตูโค้งเลยขวาไล่โค้งตู้เอาถ่ายภาพนิ่งด้วยนะครับทีมงานระวังสายไฟนะครับเด้อระวังสายไฟนะครับระวังสายไฟนะครับเด้อนี่ประตูวัดนะฮะประวัติเสนาวงศ์นะครับเมื่อวานเรามาบินโดรนไปแล้วสำรวจด้วยโดรนไปแล้วนะครับ ระดับน้ำแค่ไหนนะครับดูยักษ์ทศกัณฐ์ยืนอยู่วัดเสนาวงศ์นะครับพี่น้องระดับน้ำก็เหลือประมาณสักเมตรหนึ่งจากพื้นนะฮะครับเมื่อวานนี่จะท่วมก้อนเมื่อวานนี้เนี่ยท่าบงมั่งเนี่ยจะท่วมก้อนไอ้ทางกกเสียวอีกต้องเนี่ยมาท่าบงมั่งนี่เพิ่นมีอาชีพอย่างครับไอขาวัวขาควายครับอาชีพเลยทางนี้จะต่ำกว่าต่ำกว่าท่ากกเสียวที่เราไปเมื่อกี้เนี่ยครับตอนนี้พื้นที่จะต่ำกว่านี่เป็นโรงเรียนครับครับโรงเรียนนี่ยังสูงประมาณเมตรหนึ่งนะฮะบ้านเนี่ยมันจะอยู่เนี่ยตรงที่เห็นเรือยางครับมันจะมีคนอยู่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช่ชาวประมงเนาะจะไม่มีเรือเป็นของตัวเองไม่มีมีแต่เรือแบบนี้เนี่ยครับเขานั่งอยู่นั่นนะเขาดูมินเลยมีของมาแจกนะครับมีของมาส่งครับผมพี่แดงดูจกละนองครับพี่แดงสวัสดีครับพี่แดงมาเที่ยวชมน้ำท่วมไหมครับที่อุบลครับพี่แดงครับเป็นไงบ้านนั้นมีคนดูเอาข
ของมาแจกครับนี่เมื่อวานนี้บ้านนี้ผมมาบินโดรนไปแล้วนะครับเมื่อวานตอนเย็นๆภาพโดรนมีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยูกันเต็มเลยตัวนี้กันจะค้นครับจะค้นนะป้าโถ6คนเลยมีเลือดเนาะอยู่ตลอดเลยป่ะครับนี่บ่ได้ออกไปพุ่นเลยของส่งของครับไปส่งของส่งไปเลยครับเอาไป20ก็ได้ครับเพราะว่าพี่น้องเรา6คนจะมารับได้ไม่น้อยเอาไว้ใส่เรือก็ได้ไว้บนเรือก็ได้ไว้บนเรือก็ได้ครับผมสองชุดครับสองชุดสองชุดระวังหม้อไฟด้วยระวังหม้อไฟครับขอบคุณครับทางออกเลยน้ำลดลงแล้วเนาะทางออกทางออกทางออกว่ามีอะไรขายนี้ได้โดนเลยเนี่ยก็ขายไปไอ้อันนั้นดีบ้านไอ้ก็ง่ายขายไปแต่ว่าเรื่องอะไรของเขาเขาไม่ได้เห็นนะน้ำลดลงไปประมาณ2เมตรแล้วครับพี่น้องแต่ว่าไม่ลดลงก็ไม่ใช่นะฮะลดลงไปแล้วแต่ว่ามันยังเหลือค้างอยู่เยอะถ้าบ้านลุ่มต่ำก็จะค้างเยอะหน่อยนะครับยังต่ำมากบ้านหลังนี้นะครับประมาณขอบหน้าต่างด้านบนนะครับขอบหน้าต่างด้านบนเบาเบาเบาบันทาบงมังดูจากมุมสูงนี่ไม่เห็นรายละเอียดสูงประมาณไหนนี่ถ้าพื้นยังไม่ถึงเลย2เมตรเนาะยังไม่ถึงเลยนี่ขนาดลิฟต์พายเนี่ยของวัดด้วยพายไม่พายโอ้ยลงลงยังไม่ถึงเลยนะโอ้มันไม่ถึงเลยยังไม่ถึงไงมันยังเลือกอยู่เนี่ยยังไม่ถึงไงถึงไหมตอนนั้นน่ะขนาดตอนนั้นยาวกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนี้น่าจะประมาณ2เมตรกว่าเนาะ2เมตรกว่า2เมตรกว่าที่ยังต่ำมากเห็นมั้ยครับเหมือนแม่กําลังนั่งขัดอยู่ในบ้านพุ่นแม่ขัดบ้านอยู่ข้างในเด้อเป็นยังไงแม่สู้ๆเด้อแม่โอ้ครับผมอันนี้คุณพ่อมันมาปลาเพิ่นก็บ่ใหญ่เพิ่นก็อยู่เผาบ้านเพิ่นก็ขี้เรือออกไปหันน่ะไปถึงสะพานเสียงนั่นเนาะเออครับขอบคุณครับครับสู้ๆเด้อครับเด้อลำบากแกหน่อยคือ2คนบอกว่าครับผมสู้ๆเด้อพ่อเด้อครับกําลังทําความสะอาดนะครับล้างบ้านครับกําลังล้างบ้านนะครับไปน้ําครับแต่ว่าสันก็บ่ออกสู้ๆเด้อย่าแม่สู้เด้อปล่อยมันแทงบ้านเนี่ยคุณแม่ชู2นิ้วนะฮะสู้ๆครับนี่เพิ่นอยู่บ่ใหญ่นี่เรานั่งกันน้ําแกงเนี่ยน้ําไฟมันแกงมันลอยรับของครับมีของมาฝากพี่น้องข้างหน้าเพิ่นครับอีกครั้งนึงอยู่ครับเองนี่มีอยู่มีครับบ่งบ่งไม่โถเนาะครับบ่งไอ้เพิ่นเอาเรือออกมาเอาเด้อครับเด้อเอาเข้าบ่ได้ครับบ่งประตูไว้ประตูหัวแล้วครับประตูหัวแม่นประตูน้ําดีขึ้นนะครับพี่น้องน้ําดีขึ้นแต่ว่ายังเหลือค้างเยอะบ้านต่ําๆหน่อยก็จะยังท่วมขังแช่นานหน่อยข้างหน้าอีกบ้านนี้จะหนาแน่นนะครับมีประมาณ300หลังคาเรือนจากที่เราบินโดรนเมื่อวานนี้นะครับดันดันกำแพงไว้ท่วมสูงนะโอ้ข้ามไม่ลงเลยนะโอ้เอารายงานความจริงให้พี่น้องทราบนะครับวันนี้25โอ้ยโอที25กันยายน2562เรามากันที่บ้านท่าบ้งมั่งนะครับอยู่วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโอ้เลิกกันนะครับเลือกซ้ำไหนเนี่ยพิธภัณฑ์เลือกซ้ำไหนโอ้ยท่วมหัวเลยอ่ะยังท่วมหัวอยู่เลยอ่ะท่วมหัวเลยท่านผู้ชมตายครับน้ำยังเหลืออีกประมาณ2เมตรนะฮะน้ำฝั่งนี้จะต่ำกว่าฝั่งท่ากกเสียวดูนะครับพี่น้องเราสื่อสารให้พี่น้องรับทราบกันเล่าเรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดียอ้าวสวัสดีครับแม่อ้าวอยู่กันกี่ครัวเรือนอ้าวฮะทางนี้เลยทางนี้เลยจ้าครับไปขอเรือบ้านครับยักษ์หลอกยักษ์ตาเราไปไหนเอาไว้บนเรือเท่าไหร่
วางไว้บนเรือก็ได้ครับผมพี่น้องจะให้กำลังใจชาวอุบลทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับส่งเสียงส่งกำลังใจมาให้พี่น้องระวังก่อนระวังโอเคเขาซ้อนเขาหนักเด้อของหนักเด้อหนักเลยอาสาเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับดูด้วยจ้ะมาหน่อยมาหน่อยทหารมาสู้สู้ครับทีระดับน้ำนะครับตามสังกะสีนะฮะที่เป็นสีแดงด้วยสนิมค่อยๆไหลมากค่อยๆไหลครับพี่น้องใครเจ็บไหมครับพี่น้องเอาเลยมาตอนนี้กำลังล้างบ้านกันเนาะเยอะแล้วบางทีก็ยางเราโอ้ยขอบคุณครับค่ะฮัตเตอร์เอาให้แม่ด้วยนะครับเอายายยายขอบคุณค่ะผมมีหอมกระเทียมแสดงว่าไม่เจอตั้งแต่นั้นครับผมไม่มาเลยเมื่อไหร่พี่เช้าเลยครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับสู้นะครับเริ่มกำลังเล็กแล้วตอนนี้พี่น้องกำลังล้างบ้านนะฮะเดี๋ยวเรากำลังรวบรวมหาแปลงขัดบ้านแปลงถูบ้านใครอยู่บ้านไหมครับนี่ไงหลังนึงเลยมารับของฝากนะครับพี่น้องครับเอาของแจกครับมาไปดีนะสวัสดีครับผมเอายุ่นใส่เบาะเพิ่นยุ่นใส่เบาะเลยก็ได้โอ้เนี่ยเราเห็ดทาไปแล้วก็เอาตากเขามันแดงเลยระวังดีเลยสุขภาพแข็งแรงอายุไม่ถึงยี่สิบแค่นะครับขอบคุณครับครับผมล้างบ้านจะเหนื่อยเหรอว่าล้างคนเดียวเลยป่ะครับคนเดียวอ่ะว่าย่ายรถเผาโอ้ยครับผมครับเห็นคราบน้ำเห็นบ้านแล้วเป็นตะเมื่อยแหงล้างบ้านนี่ล้างบ้านนี่เมื่อยขนาดเลยนี่เอาโอ้นี่เขาเริ่มตากของตากของตากผ้าตากที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มหมู่บ้านถ้าบ้งมั่งนี่ติดริมมูลเลยนะครับขวามือครับผมขวามือพี่น้องกำลังขัดบ้านอยู่กำลังขัดบ้านล้างบ้านนี่แหละครับที่เรากำลังจะหาอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับโอ้สก๊อตบงสก๊อตไบก็ได้หมดเลยเนี่ยสก๊อตไบสวัสดีครับผมสวัสดีครับล้างบ้านต่อคุณแม่กำลังล้างบ้านนะครับมาเด้อมาเด้อคือว่าให้อ้ายคอยมาล้างช่วยนี่ไก่เป็ดนะครับเต็มอยู่ใต้หลังคานี่นะครับฝากให้ยายนั้นก็ได้ค่ะฝากให้หลังนั้นด้วยเอาวางข้างหลังครับมันจะร่วงครับแขนบ่ถึงมันจะร่วงยินแต่เสียงเดี๋ยวจะหาแปลงขัดบ้านแปลงถูบ้านมาให้เด้อพี่ครับครับสู้ๆนะครับเด้อพี่น้องทั่วประเทศฝากของมาขอบคุณเนี่ยพี่น้องกำลังขัดบ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะหาแปลงขัดบ้านมาฝากพี่น้องกันครับเฮ็ดไปตามแห้งเนาะสุดท้ายพายเรืออยู่เนี่ยบ้านท่าบ้งมั่งนี่ต่ำกว่าเพื่อนเลยนะนี่ระดับน้ำจากพื้นเหลือประมาณ2เมตรนะฮะบ้านลุ่มต่ำหน่อยก็จะลำบากนี่ดูอ้าวคุณตามาแล้วมาแล้วเบาเบาครับเบาขนาดคุณตายแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่นะคุณตายังสู้นะครับยังสู้ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยหารับข้างก็ได้สู้ต่อไปนะครับคุณตาโอ้ตาบอกว่าสู้ต่อไปเอ้าเบรกเรือให้ตาหน่อยครับรูปในหลวงสบายเรือนะโอ้มีรูปในหลวงด้วยอะตาโอ้มีในหลวงด้วยเนาะตาเนาะจับยกให้หน่อยตาจับยกรูปในหลวงให้หน่อยต้อง
พกตลอดเลยล่ะครับตาถูทึนหัวเลยตาเดี๋ยวถูเนื้อหัวเลยครับโอ้โหมีในหลวงไปด้วยอุ่นใจเนาะตาเนาะอยู่กับผู้ใดเนี่ยสองคนกับเมียอายุเท่าไหร่นะครับ75ปีแล้วนะครับจ้าสู้ต่อไปครับคุณยายไอ้คุณตาครับสู้ต่อไปครับให้กำลังใจกันเสมอเดี๋ยวไปออกนี่ก่อนออกนี่ก่อนออกนู่นก่อนไปซอยนะที่มีคนอยู่6 ชุดพอดีแหละประชาชนนี้ก็หมดทางออกบ้านนี้ที่เห็นไม่ค่อยมีคนอยู่เพราะว่าเขาอยู่ศูนย์อพยพกันหมดนะครับหลายหลังไม่มีบะไม่มีเรือซอยจอยนี้เลยเอาหัวเรือค่ะนี่ตามถนนเนี่ยหลายหลังตรงไปนู่นเอาหัวเข้าไปตามถนนที่เราวิ่งอยู่ที่ถนนทางนั้นแหละครับวิ่งบนถนนนะครับวิ่งบนถนนนะครับเนี่ยมีบ้านคนเนี่ยมีคนอยู่หลังไปไปแดงง่าคนเริ่มทยอยลงมาทยอยมาทำความสะอาดบ้านเรือนส่วนใหญ่เขาจะอยู่ศูนย์อพยพผมเขามาแต่ละเมืองจะบ่หลายฟันอย่างไงก็จะบ่หลายฟันนี่ตามที่เขามาติดตามที่ผมเขามาจะเป็นห่างๆไปจะมือหนีหลายเนี่ยเขามาเขามาแมนเขาเรื่องมาทำความสะอาดแล้วครับเนี่ยครับนะครับเป็ดไก่ยังอยู่บนหลังคาไปได้เปลี่ยนวิธีชีวิตนะไอเป็ดไม่ต้องไปห่วงว่าดอกไอเป็ดไอไก่น่ะขาอ่อนโอ้ไปมันร้อนด้วยนะร้อนด้วยแหละบ้านต่ำบ้านชั้นเดียวนี่ลำบากนะเอาเบรกหน่อยครับสวัสดีครับผมเบรกให้น้องอยู่กันกี่คนเนาะอยู่จักคนหาหกคนเอาสองชุดแขนสั้นแขนสั้นคนแขนสั้นเรือหางมันเอาไม่ถึงเอาให้พี่ให้พี่แกเอาอีกชุดนึงชุดนึงโอเคขอบคุณครับอันนี้มาทำความสะอาดแล้วเนาะขอบคุณครับสู้ต่อไปเด้อพี่มีบ้านหลังเดียวบ้านชั้นเดียวนะฮะลำบากมากเลยบ้านนี้พี่น้องกำลังชมอยู่เนี่ยนะคือบ้านท่าบ้งมั่งนะฮะบ่อใบไม้ไม่โทงองูต้นอีกหลังนึงบ้งมั่งเห็นไหมต้นหลังนึงเนี่ยแต่ตรงไปดีก่อนไปตามนี่ก่อนที่มีคนอยู่พี่น้องส่วนหนึ่งเขาก็จะอยู่ที่ศูนย์อพยพนะฮะเพราะหลายหลังนี่ไม่มีเรือบ้านนี้ไม่ใช่ชาวประมงนะครับน้ำลดระดับลงมาประมาณเกือบ2เมตรแต่ที่เหลืออยู่ก็เกือบ2เมตรเช่นเดียวกันเพราะบ้านนี้จะค่อนข้างต่ำหน่อยยังไม่ถึงเนาะยังไม่ถึงครับไม้พายยังไม่ถึงเหลืออีกเยอะอย่ายันมอไซค์บ้านท่าบงมั่งนี่ผมบินโดรนไปแล้วนะครับสำรวจด้วยโดรนไปแล้วมันจะต่ำกว่าไงพื้นที่ต่ำกว่าบ้านท่าเสียวแต่เขาเข้าไปอ่ะมันอยู่ของพี่น้องก็ยากลำบากนะครับอันนี้อยู่ในเขตเมืองนะครับเราวิ่งตั้งแต่อำเภอรอบนอกมาจนเข้าเขตเมืองแล้วตอนนี้เมืองวารินและอุบลเขตเทศบาลนะหลายชุมชนเลยครับเจ้าก็ตั้งเริ่มเที่ยวทำอะไรแล้วเนาะตั้งออกไปหนีไปหาบ่พออยู่กันจักคนครับสองคนอ้าวหนึ่งชุดเลยมีหมาน้อยพร้อมส่งถึงไหมให้พี่ผู้ชายแกส่งขอบคุณครับตาสูสีตาเด้อตาผมไปตามถนนนี่แหละไปตามถนนนั้นของส่วนหนึ่งเราจะไปมอบให้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับอันนี้เรานำมามอบให้พี่น้องที่มาร้างบ้านมาผู้เฒ่าผู้แก่ยังอยู่ในบ้านนะครับผมกำลังกิ่งไม้นะครับครับกิ่งไม้ขวามือบ้านชั้นเดียวนี่ท่วมเยอะนะฮะดูดีนะมันขึ้นขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
ที่ส่งกำลังใจมาให้พี่น้องชาวอุบลมีผักตบขึ้นบนหลังคาหมดเลยนะครับพอดีได้กลุ่มเนี้ยเหลือ3เหลือกี่ถุงเนี่ย3 4ถุงเนาะ3พอดีกลุ่มเนี้ยจะมีผักตบไปอยู่บนหลังคาอยู่เลยแห้งมากอยากรู้ระดับน้ำก็ดูเลยครับไม่ต้องบรรยายอะไรมากฮะดูภาพเป็นหลักเลยตอนนี้พี่น้องที่ติดตามไลฟ์สดก็ดูภาพเอาเป็นหลักข้างหน้านะครับตอนสายไฟข้างหน้านะสายไฟข้างหน้าต่ำนะครับพี่น้องสายไฟต่ำนะครับพอดีได้เรือของทีมงานฮุก31นะครับนครราชสีมาพอดี2 3นางทีมงานฮุก31นี่มาประจำการตั้งแต่น้ำท่วมใหม่ๆ2 3สัปดาห์แล้วนะครับที่น้ำขึ้นมาตอนนี้อ้าวแต่งตัวกูใช่ไหมพี่สายเพื่อนบ้านนี่ละหาแนวกินค่ะหาแนวกินนี่ละกำลังหาแนวกินมาส้มละครับหิวข้าวมาตาบ้าเอาด้วยมาข้าวก็ตาบ้านนี้ยังถูกตัดไฟอยู่เนาะตัดไฟนะครับอาศัยอยู่ลำบากอยู่แบบมืดๆนะครับเดี๋ยวไอ้ฝากคุณตาไปให้คุณยายคนนั้นด้วยนะใส่เรือเพราะเรือเราเข้ายากเดี๋ยวโน่นๆๆกี่ก็ไปให้ชุดนึงอ้าวนี่ชุดนึงฝากให้คุณยายนี่ชุดนึงคุณตาชุดนึงแล้วก็เสื้อแดงออกมารอชุดนึงเดี๋ยวเอาไว้ชุดนึงเนี่ยๆแล้วจ้ะเดี๋ยวจะใส่คุณตานั่นจะมารอแล้วนั่นไปเนี่ยค่ะตรงไปเดี๋ยวจะมีอยู่ที่ศูนย์ใหญ่อยู่ศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่ผมก็ลงไว้ด้วยครับถ้าผมมั่งมันอยู่ตรงไหนข้างบนนู่นเนี่ยสตาร์บอกครับผมสู้ๆนะครับเด้อของส่วนหนึ่งนี่เราจะลงไว้ที่ศูนย์อพยพนะฮะแต่นี่เราต้องการภาพบรรยากาศแล้วก็มาสำรวจบ้านพี่น้องด้วยว่าเรามาแจกจริงเออว่าเรามาแจกจริงมาถึงมือเลยเราสำรวจด้วยโดรนไปแล้วนะครับอ้าวคุณพ่ออันนี้ไฟฟ้าก็ถูกตัดเนาะตัดไฟฟ้าถูกตัดแล้วถ้าไม่ถูกตัดมีอันตรายครับออกซ้ายเดี๋ยวพ่อถ้าบงมั่งนี่ศูนย์อพยพอยู่ไหนนะพ่อถ้าบงมั่งศูนย์อพยพอยู่ไหนเทศบาลครับเทศบาลใช่มั้ยเทศบาลวารินเลยบ่ข้างๆเทศบาลวารินโอเคออกซ้ายลงไปออกซ้ายซ้ายก็บักแซวเรามาไลฟ์สดวิถีชีวิตพี่น้องชาวอุบลนะครับที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่แล้วก็เอาข้าวของที่พ่อแม่พี่น้องฝากมายังชุมชนศรีสาโศกส่งผ่านมาทางเป็นสะพานบุญนะครับแต่ละวันเราก็ทำงานกันแบบนี้แหละทั้งถ่ายภาพโดรนด้วยไลฟ์สดด้วยเก็บไว้ใน YouTube ด้วยนะถนนนะครับถนนเครื่องเสาไฟฟ้าบนหน้าครับถ้าปงมั่งนี่อยู่เทศบาลวาลินข้างเทศบาลศูนย์อพยพเดี๋ยวเราจะเป็นลงไปที่นู่นแหละมีป้ายหมู่บ้านนะครับมิดเลยอันนี้ก็จะเป็นถนนเข้าไปอีกครับอยู่เทียนเลยตัดเป็นถนนตัดเข้าไปในหมู่บ้านอยู่ครับเต็มไปด้วยน้ำเป็นลำคลองไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีเชือกหรือสายไฟอะไรไหมเนี่ยออกได้ไหมเนี่ย
ตรงนี้ของแล้วก็ออกแม่น้ำเลยกลับไปเข้าโน่นเลยแสดงว่าเขากลับมาทำความสะอาดเริ่มแล้วเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับอันนี้เริ่มมาทำความสะอาดอ่ะเพราะว่าช่วงที่ระดับน้ำยังสูงอยู่ซ้ำเนี่ยที่ผมเข่าเนี่ยบ่ค่อยมีคนมีกับส่วนหน่อยครับเพราะว่าเอาเข่ากองมาแจกน้ำเตียงน้ำแรงแล้วก็ถุงยังชีพนะครับที่เอามาแจกจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ผมก็จะพาน้ำทางเข้ามาทั้งทีละตอนนี้มันท่วมเต็มๆก็2สัปดาห์แล้วนะ2อาทิตย์ตั้งแต่วันที่ครับน้ำเริ่มเกินมากแต่ว่าที่3ครับโอ้ทีวีลอยเท่งๆอยู่นี่วัดเสนาวงศ์นะครับวัดเสนาวงศ์เมื่อวานเราบินโดรนไปแล้วนี่แม่น้ำมูลแล้วนะครับเนี่ยเราอยู่แม่น้ำมูลสะพานเกลียงนะครับชาวบ้านชาวอุบลชาววารินเรียกสะพานเกลียงซ้ายมือไปอุบลขวามือไปวารินระวังเกียงม้านะครับสะพานเกลียงนี่จะข้ามแม่น้ำมูลนะครับต้องขอบพระคุณทีมงานฮุก31นะครับจากนครราชสีมาอำนวยความสะดวกด้านเรือให้กับทีมงานเราฮุกนี่มาตั้งแต่วันที่น้ำท่วมเลยไหมครับครับทีมงานแน่นอนมากเลยเข้าพื้นที่เร็วมากนะฮะทีมงานฮุกนี่ประจำการอยู่นครราชสีมาหรือโคราชบ้านเราสำนักงานใหญ่อยู่ที่เลี่ยงเมืองไปนครขอนแก่นเนาะไปฝั่งนี้ลำพอดีเลยพอดีน้องมาได้ไปโอเคขอบคุณครับนี่นะครับทีมงานฮุก31นะครับอยู่โคราชนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ตรงเลี่ยงเมืองไปขอนแก่นนะฮะทีมงานฮุกนี่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เข้าพื้นที่ได้เร็วมากๆนะครับขอบคุณทีมงานฮุก31มากครับผมอำนวยความสะดวกด้านเรือให้กับทีมงานเรามอบของให้พี่น้องประชาชนอันนี้สะพานเกลียงนะครับสะพานเกลียงรถปิกอัพผ่านได้แล้วนะครับแต่รถเล็กไม่ควรจะผ่านนะฮะวันนี้สำหรับวันอื่นๆน่าจะผ่านได้แล้ว
ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เลยนะครับพี่น้อง